ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมต่อสู้วิกฤตเพิ่มวินัยเช่นการรอคิวแบบไม่แออัดเว้นระยะห่างการเป็นผู้ให้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาในวันพระฤหัสบดีที่29ตุลาคม2563เวลา 14:00 น.ณวัดราชสิทธารามราชวรวิหารถนนอิสรภาพแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้ได้ที่ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากระทรวงกลาโหมบัญชีออมทรัพย์เลขที่039-2-82349-8ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2563มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุติกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2563นะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะรวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุติกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกนี้นะคงไม่พ้นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์แน่ๆอ๋อเออเพราะว่าตอนนี้โอ้โหบอกในทำเนียบขาวเนี่ยนะไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วอ่ะที่ตรวจแล้วเจอโควิด19อ่ะเออก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนักข่าวนี่ผวาเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเราเห็นเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากากเพิ่งมาสวมตอนที่เป็นแล้วเนี่ยตรวจเจอแล้วเนี่ยนะถึงได้มาสวมหน้ากากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนรอบข้างจะเจอโควิดเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างสูงนะน่าจะค่อนข้างสูงแต่ว่าในตัวของทรัมป์เองเนี่ยก็อาการเขาก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสออกจากโรงพยาบาลแล้วเออนักข่าวไทยเนี่ยเขียนข่าวบอกว่าเอ้ยทำนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาล3วันน่ะคือการรักษาเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเออแต่ทำเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วออกมาก็คือใส่แมสออกมาแต่เดี๋ยวแป๊บนึงก็แบบถอดออกแล้วก็โบกมืออะไรประมาณนี้เออนะก็นี่แหละเจอนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้สหรัฐอเมริกาในเรื่องของโควิดเขาตัวเลขเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอ่ะทั้งในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนประชากรอะไรพวกนี้นะนี่เดี๋ยวผมให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็เป็นประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วแล้วเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะที่ไปจัดเกรดเรื่องโควิดเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราการติดเชื้อหรืออัตราการเสียชีวิตนี่ค่อนข้างสูงเพราะผู้นำนี่มีส่วนเลยมีส่วนสำคัญค่อนข้างมากนะครับก็ติดตามกันไปนะคะสำหรับโควิด19ตอนนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างแล้วคุณปิยมิตรครับก็ล่าสุดนะจำนวนผู้ติดเชื้อ 35,695,700 กว่าคนนะครับก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยยอดเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้ 200,000 กว่านะที่เป็น new case เพิ่มขึ้นมา 264,000 กว่าคนนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 4,250 คน
นะก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับโดยที่ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อวานนี้ก็คืออินเดีย 59,893 คนสหรัฐอเมริกา 41,576 คนแล้วก็บราซิล 25,210 คนเสียชีวิตก็อินเดียมากที่สุดเหมือนกันเมื่อวาน886คนสหรัฐ421แล้วก็บราซิล398คน3ประเทศนี้นะครับคือสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็บราซิลเนี่ยก็จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19รวมๆกัน 19.3 ล้านคนคิดเป็น 54% ของผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกก็คือ33ประเทศนี้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งโลกนะเกิน 50% แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมกัน3ประเทศ 465,405 คนคิดเป็น 44.5% ของทั้งโลกนะก็กระจุกอยู่ใน3ประเทศนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าดูตัวเลขอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร1ล้านคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจเหมือนกันนะสหรัฐอเมริกานี่ติดท็อป10ของโลกนะครับประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร1ล้านคนมากที่สุดคือซานมาริโนนะรองลงมาก็เปรูเบลเยียมนะเบลเยียมนี่ก็ไปติดกับเขาด้วยเป็นอันดับ3เลยนะโบลิเวียบราซิลสเปนแอนดอร่าชิลีเอกวาดอร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในละตินอเมริกานะครับแต่ว่าสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่บอกว่าเทคโนโลยีสูงพัฒนาแล้วเศรษฐกิจยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกติดท็อป10ของผู้ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากนะในเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ที่ผู้นำประเทศว่าให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าเราดูตลาดทุนวันนี้ก็คงจะเป็นไปอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็พูดมาตลอดว่าเขาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตลาดทุนอะไรเวลาที่ทำฟื้นตัวขึ้นมาก็ถึงเริ่มร่ากันได้ทั่วโลกแล้วแบบทั้งมาทวิตด้วยไหมแบบเหมือนกับประมาณว่าอย่าไปกลัวมันอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าตัวเองพูดมีประสบการณ์ไงได้ไหมคือมีประสบการณ์แล้วก็เลยพูดว่าอย่าไปกลัวมันอย่าให้มันบงการชีวิตเราอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนี่ปรับตัวขึ้นแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะที่นิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะปิดตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป465จุดค่ะ 1.68% Nasdaq เพิ่มขึ้น257จุด 2.3% แล้วก็ S&P 500เนี่ยเพิ่มขึ้นไป60จุด 1.8% ค่ะในขณะที่ยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 40.8 2.069% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 46.99 จุด 0.97% แล้วก็ดัคแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 139.1% กว่าๆนะคะอันนี้เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกันคึกคักทีเดียวตอนนี้เนี่ยกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นโตเกียวนะคะนิเกอิก็อยู่ที่ 23,425 จุดค่ะเพิ่มขึ้น113จุดนะคะหั่งเส็งของฮ่องกง 23,928 จุดเพิ่มขึ้น160จุดค่ะแล้วก็ที่จีนยังปิดทำการอยู่นะคะก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างแต่ชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 9.99 จุดค่ะคุณปิยมิตร 10:14 น.ดัชนี 1,252.98 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 0.8% มูลค่าการซื้อขาย 6,240 ล้านบาทเซ็ตฟิฟตี้ค่ะ 788.85 จุดเพิ่มขึ้น 7.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,930 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1ปตท.ค่ะ33บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์อันนี้ราคาน้ำมันมันกลับมาใช่ไหมครับดิฉันเห็นแวบๆเขาบอกราคาน้ำมันกลับมาใช่ไหมก็ด้วยเรื่องนี้เรื่องทรัมป์นี่ด้วยแหละอ๋ออ่าปตท.เนี่ยขึ้นมา 2% นะคะขึ้นมา3สลึง75สตางค์เดี๋ยวนี้เวลาบอกเด็กๆอ่ะรุ่นใหม่อ่ะว่า3สลึง2สลึงเนี่ยเขาไม่รู้จักนะถ้าว่า75มันไม่มีไอ้แต่ยังมีนะเซเว่นเขายังมีเหรียญสลึงเหรียญ50มีแต่เขาไม่แต่เขาแบบบอก3สลึงอย่างเงี้ยเขาจะงงไงว่าไอ้3สลึงนี่มันเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนคำโบราณเวลาเห็นมาภาษามันเปลี่ยนอ้าวขึ้นมา75สตางค์ค่ะอยู่ที่33บาทสำหรับปตท.สีตังโกรฟนะคะ
89.75 บาทเพิ่มขึ้น1 บาทแล้วก็ปตท.สผ79.50 บาทเพิ่มขึ้นมา2.75 บาทค่ะทัสโก้16.40 บาทเพิ่มขึ้น10 สตางค์เคแบงค์75.25 บาทลดลง25 สตางค์บิวตี้นะคะอยู่ที่1.59 บาทลงไป1 สตางค์ค่ะ STA 29 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ TU 14.50 บาทเพิ่มขึ้น40 สตางค์ไทยออย34.50 บาทเพิ่มขึ้น1.50 บาทแล้วก็ปูนใหญ่นะคะ343 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น6 บาทค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะช่วงที่2วันนี้นักวิเคราะห์ค่ะเป็นคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะก็ฝากไว้ได้หมายเลขโทรศัพท์023115696 3115696นะคะ02นะคะแล้วก็ Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจหรือว่ามิติข่าว 90.5 ก็ได้รวมทั้ง LINE @pktalkได้เหมือนเดิมนะคะ LINE @pktalk เดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าค่ะคุณเฟียมิดน่าจะได้นะสัปดาห์หน้าก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันสำหรับลุ้นรับหน้ากากผ้าจากซาบีน่านะเดี๋ยวคุยกับเขาอีกทีนึงแล้วก็ขอคิดเกมนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็จะร่วมสนุกเฉพาะ LINE @pktalk เท่านั้นนะเพราะว่าเราจะส่งคำถามเป็นลิงก์ให้อ่ะค่ะทาง LINE แล้วก็คุณผู้ฟังก็แค่คลิกตอบกลับมาแล้วมันก็จะมีระบบที่เขาสุ่มตัวอย่างแล้วก็เลือกออกมาว่ามีผู้โชคดีกี่ท่านได้รับหน้ากากผ้าซึ่งอันนี้เราส่งให้ถึงบ้านเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใช่สักสัปดาห์หน้าละกันสัปดาห์หน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าใครที่ฟังรายการแล้วยังไม่ได้แอดเป็นเพื่อนใน LINE @pktalk หรือเปล่านะเพราะว่าก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะแอดกันมาแล้วล่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ40คนจะถึง 8,000 นะครับใครที่ยังไม่ได้แอดมานะมันไม่ใช่รายกลุ่มนะครับต้องบอกบางคนเพราะคนฟังรายการเรานี่อาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะก็อันนี้ไม่ใช่รายกลุ่มนะฮะคุณเข้าไปแล้วไม่มีใครเห็นว่าคุณไปอยู่กลุ่มไหนอย่างไรส่งสวัสดีมาให้ดิฉันทานข้าวกันค่ะส่งรูปอาหารมาไม่มีใครเห็นดิฉันเห็นคนเดียวคุณปิยมิตรเห็นอะไรอันนี้เป็น LINE Official ก็คือคุณกับ PK Talk เป็นเพื่อนกันโดยตรงแค่นั้นเองระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครจะไปรู้ว่าคุณไปอยู่กลุ่มไหนอย่างไรนะแอดเข้ามาได้เลยนะครับเข้าไปที่ ID LINE แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแอดซายอ่ะนะครับแล้วก็ ปิยมิตร K ขวัญชนก T A L K Talk ติดกันนะฮะตัว P ตัว K แล้วก็ T A L K นะก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็รับข้อมูลอะไรต่างๆที่เราจะส่งให้รายการย้อนหลังหรือว่าเวลามีทำข้อมูลรวบรวมข้อมูลนั่นนี่ให้ก็จะส่งไปในนี้นะครับนี่กำลังจะให้น้องยิงกราฟิกไปอีกตัวนึงนะคะแต่เป็นกราฟิกที่โค้ดมาจากหนังสือของคุณเปี่ยมเมดะมันมีประโยชน์ดีอ่านแล้วแบบว่าเอาเป็นหลักคิดอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะเก็บไว้เดี๋ยวค่อยยิงให้เขายิงไปเลยละกัน ยิงไปเลยใครเป็นสมาชิกไลน์แอดพีเคทอล์กก็เอาโค้ดอันเนี้ยเผื่อเอาไปใช้งานได้นะคะเดี๋ยวให้น้องจัดการใช่เดี๋ยวให้น้องจัดการยิงไปเลยอ่ะยิงตอนนี้แหละนะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบอกไปยัง37.27 บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำเดี๋ยวดูนิดนึงราคาทองคำอยู่ที่ 1,909 เหรียญต่อออนซ์ค่ะจริงๆขยับขึ้นมานะแต่ว่าราคาในบ้านเราเทียบกับเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยเป็นราคาที่ลดลงแต่มันคงเทียบกับราคาปิดแล้วเพิ่มขึ้นนะเอาเป็นว่า 1,909 เหรียญอัตราแลกเปลี่ยน 31.29 บาทเนี่ยทอนออกมาแล้วราคาทองคำ 28,200-28,300 ค่ะส่วนราคาน้ำมันก็กลับขึ้นมาแล้วนะคะ Brent 41.30 เซนต์เพิ่มขึ้นมา1 เซนต์ West Texas ยังลงไป12 เซนต์แต่ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่39.20 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ Dubai 41.34 เซนต์เพิ่มขึ้นมา2.14 เซนต์ต่อบาร์เรลอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคำถามช่วงที่2แต่วันนี้คำถามก็เยอะอยู่นะคะทยอยฝากเข้ามากันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครจะเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะฝากคำถามหมายเลขโทรศัพท์คือ02ลืมไง311-5696 แล้วก็ Facebook ขวัญชนกวุฒิคุณแฟนเพจหรือผ่านทางมิติข่าว 90.5 ก็ได้รวมทั้ง LINE แอป PKTalk ด้วยได้3ช่องทางเลยค่ะนะก็เดี๋ยวเรื่องของทรัมป์นิดหนึ่งเพราะ CNN นี่คู่ปรับกับทรัมป์เลยนะสำนักข่าว CNN เนี่ยเขาไปเผยผลสำรวจของ SSRS ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระนะก็สอบถามชาวอเมริกัน
1,205 คนระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมนะก็พูดถึงเรื่องโควิด19นี่แหละนะครับบอกว่า2ใน3เนี่ยบอกว่าทรัมป์นี่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนของชาวอเมริกันนะถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าอเมริกามาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะแต่นั้นน่าจะเป็นในเชิงของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแต่ว่าในเรื่องของโรคระบาดนี่ก็รับผิดชอบน้อยเกินไปนะครับก็ประมาณนั้นนะแล้วก็บ้านเรานี่ก็ต้องขอต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ค่ะเพราะเมื่อวานมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วนะคะให้คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะก็เรียบร้อยแล้วก็เริ่มสามารถทำงานได้ทันทีเลยนะค่ะสามารถทำงานได้ทันทีเพราะว่าจริงๆก็เสนอไว้ว่าตั้งแต่1ตุลาที่จะสามารถพอโปรดเกล้ามาปุ๊บก็ทำงานได้ทันทีแล้วก็มีกระแสเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างดีนะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่าทั้งฝ่ายที่เป็นข้าราชการประจำก็ดีหรือว่าภาคเอกชนก็ดีนะครับตอนนี้ในแง่ของนโยบายที่รอรัฐมนตรีคลังเข้ามาก็คงจะมาสวมเลยก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีการเสนอสบส.ในเรื่องที่บอกว่าจะใช้เป็นชิมช็อปใช้กับช็อปช่วยชาติเนี่ยนะลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อนะเขาบอกอย่ายึดติดกับชื่ ให้ดูที่รูปแบบแต่ว่าปลัดคลังอ่ะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะบอกว่าคงจะต้องเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะก็รอทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอรายละเอียดเข้ามานะครับโดยรูปแบบก็คือกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ที่ยังมีกำลังที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อะนะอันนั้นก็คือไอ้ก็คือมาตรการช็อปช่วยชาติอย่างที่คุณแก้มชอบเสนอนี่แหละนะว่าทำไมไม่ใช้นะทำไมถึงไม่ใช้มาตรการช็อปช่วยชาติก็น่าจะคิดว่าห่วงเรื่องภาษีดิฉันคิดเองว่าเขาห่วงเรื่องภาษีเพราะว่าถ้าช็อปช่วยชาติเนี่ยเวลาซื้อแล้วผู้ซื้อน่ะเอามาลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่อะก็จะเป็นคนที่มีกำลังซื้อแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นจะไม่อยากบอกว่าเป็นคนแบบว่าแบบกลุ่มชั้นกลางขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากบอกงั้นแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วก็เป็นกลุ่มที่มันอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณปิยมิตรซึ่งเวลาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรซื้อของในห้างซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือของซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเมื่อก่อนอะเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นกลุ่มนี้เขาซื้ออะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ใช้สักทีหนึ่งนานมากเลยรอก็เลยคิดเองว่าสงสัยเนี่ยมันทำให้เขากระทบกระเทือนเรื่องของการจัดเก็บรายได้ทางด้านภาษีไงแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็ต้องชั่งน้ำหนักนะใช่ถูกใช่ไหมว่าจะแต่เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูแหละว่ามันจะกระทบกับเรื่องของภาษีเท่าไหร่ยังไงเมื่อคิดดูผลบวกผลลบนะผลได้ผลเสียแล้วเป็นอย่างไรก็น่าจะออกมาแล้วก็จะรีบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนทางเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับ SME เขาก็เป็นภาพใหญ่ดีนะเขาบอกเสริมสภาพคล่องแสนล้านเสริมสภาพคล่องอย่างไรนะอันนี้คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าบริษัทเอกชนรายใหญ่ร้อยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดรวมกัน3ล้านล้านบาทนะก็อย่างเช่นกลุ่มเครือ CP อ่ะ CPF CBO สยามแมคโครทรูปูนซีเมนต์ไทยสหพัฒน์ไทยเบฟบางจากอะไรพวกนี้นะรวมๆกันแล้วเนี่ยมูลค่าตลาดรวมๆกัน3ล้านล้านบาทหรือว่า 20% ของ GDP ของประเทศไทยเราจะร่วมโครงการสอทช่วยเศรษฐกิจไทยนะก็คือจะให้ความร่วมมือชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้าที่เป็น SME ภายใน30วันนะครับนับจากวันที่ได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการครบถ้วนและได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือไม่ได้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะคือจะจ่ายให้ย่นเวลาจ่ายเงินให้เนี่ยภายใน30วันเนี่ย
เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมปีนี้ทำไมตัวนี้ถึงเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเดิมเนี่ยแต่ละบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยจะมีเครดิตการจ่ายเงินเนี่ย60 ถึง 120 วันแตกต่างกันไปอันนี้ที่จริงๆเราก็ทำธุรกิจเหมือนกันเราก็จะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมบริษัทใหญ่ถึงจ่ายเงินช้าโอ้มันเป็นปกตินะถ้าฟังคุณสุพันธ์พูดถึงเนี่ยคือ60วันนี่ก็คือ2เดือนคุณแก้มเดือน120วันนี่คือ4เดือนเนี่ยดูดิแล้วถ้าเกิดไอ้รายย่อยที่ไปทำธุรกิจกับรายใหญ่แล้วไม่มีสภาพคล่องหรือไม่มีเงินรองรับอ่ะ60วันถึง120วันน่ะที่เก็บตังค์ไม่ได้อ่ะคือเก็บได้แน่ๆแหละเพราะเขาบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยโหมันก็งงๆเหมือนกันนะคือแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะย่นมาให้จ่ายภายใน30วันก็คือภายใน1เดือนรับเงินเลยนะอันนี้จะเสริมสภาพคล่องให้ SME รวมๆเลยทั้งหมดเนี่ย100,000 ล้านบาทนะนี่คือระบบเครดิตนะนี่คือระบบเครดิตเราก็เป็นบริษัทขนาดเล็กๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าบริษัทขนาดใหญ่เขาก็เงินเขาก็เยอะแต่ทำไมดึงเชง เป็นการย่นระยะเวลาจ่ายเงินให้ SME นะไม่ต้องไปรอหลายๆบริษัทนะผมก็เคยทำเป็นช่วยดูแลบริหารทางด้านของเอเจนซี่อะไรต่างๆเนี่ยเอเจนซี่บางแห่งที่เขาเจอระบบจ่ายเงิน60-120 วันบางทีภาครัฐมีนานกว่านี้ก็มีนะเพราะว่าเอกสารส่งมาไม่เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหเขาหมุนเงินไม่ทันนะนะหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าเงินเขาเนี่ยยิ่งสภาพเศรษฐกิจมันฝืดหรือว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยงานมันน้อยเนี่ยนะมันหมุนเงินไม่ทันเขาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางทีไปกู้นอกระบบมาบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เป็นปัญหาของ SME นะครับอ่ะก็บริษัทใหญ่จะช่วยแล้วนะจะช่วยแล้วแล้วก็ต่อเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ใครที่ทำธุรกิจกับบริษัทใหญ่แล้วเราเป็น SME ก็ลองแจ้งทางฝ่ายการเงินบัญชีที่เราติดต่อดูอยู่นะว่าเนี่ยเห็นข่าวเขามีบอกว่าจะจ่ายเงินภายใน30วันนะเออเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเออแต่ไม่น่าเอาจริงก็ไม่น่าก็ยังเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยพูดหลายครั้งคือเราก็พูดกันหลายครั้งนะแล้วก็พูดถึงตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทอะค่ะว่ามันก็ต้องจัดสรรสภาพคล่องเนาะคุณปีมิตรเนาะมันก็ต้องจัดสรรให้ดีว่าเนี่ยถ้าเราเก็บตังค์ไม่ได้แบบ2เดือนหรือว่า4เดือนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องในระหว่างนั้นเราก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆงานรายได้เลยยังไม่มาเรื่องของการจัดเงินเข้าเงินออกอะ cash flow นี่มันสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเลือกหุ้นเนี่ยบางทีมีอยู่บางช่วงที่นักวิเคราะห์เขายังเลือกหุ้นที่เขาบอกว่าที่มีสภาพคล่องเยอะๆอะคือมีเงินสดในมือเนี่ยเยอะๆแบบนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับช่วยลดความเสี่ยงของตัวธุรกิจได้ไงตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสภาพคล่องเพียงพอเราก็รองรับกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นได้โควิดนี่มันบอกอะไรหลายๆอย่างจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางภาคเอกชนเขาอยากจะให้แบงก์ชาตินะออกมาเป็นนโยบายเลยเรื่องยืดเวลาชำระเงินกู้ไปอีก2ปีนี้ก็ยังอยู่นะยังเรียกร้องอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังมองเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวไม่ได้เร็วนะมันฟื้นตัวไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวช้าๆของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่าบริษัท SME นะบริษัทขนาดกลางขนาดย่อมเขามีภาระดอกเบี้ยเงินกู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ถ้ายืดไปได้อีกจ่ายน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปี64-65ก็จะช่วยเขาได้นะครับแล้วก็ให้นับอัตราดอกเบี้ยที่ยืดออกไปเนี่ยเป็นดอกเบี้ยปกติไม่ใช่ดอกเบี้ยประเภทผิดนัดชำระหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นด้วยแล้วก็ NPL ของแบงก์ก็จะไม่สูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็ยังเรียกร้องอยู่นะว่าแบงก์ชาติจะสนับสนุนอะไรอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยทั้งสองฝั่งทั้งผู้ให้กู้คือสถาบันการเงินแล้วก็ผู้กู้โดยเฉพาะบริษัท SME นะครับเขาก็คงจะดูกันอยู่เป็นระยะนะเดี๋ยวก็ดูว่าผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่จะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของ
นโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือเปล่าแต่ตอนนี้น่าจะนั่งดูข้อมูลเยอะอยู่นะดร.เศรษฐพุฒิยังไม่มีอะไรออกมานะคะรับตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คิดว่าภาพมโนภาพดร.เศรษฐพุฒิตอนนี้คงกำลังนั่งแบบงมอยู่กับการประชุมในแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาบอกทิศทางการทำงานว่าจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอดูกันละกันรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ซึ่งก็จะมีโจทย์หนักๆในหลายเรื่องด้วยกันที่รออยู่นะคะแต่เมื่อวานนี้คุณไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจของสบส.เนี่ยก็พูดเยอะนะคุณปิยมิตรก็พูดเยอะอยู่นะพูดเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณไพรินทร์เนี่ยบอกว่าสบส.คาดการณ์ว่าไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจจะติดลบ 8% นะคะคือไตรมาสที่2เนี่ยหดตัวไป 12.2% ใช่ไหมครับแล้วก็ไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่าจะติดลบประมาณ 8% แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการออกมาตรการไปมากแล้วก็คลายล็อกดาวน์ไป6ครั้งแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นนะค่ะเพราะว่าแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการที่ปิดประเทศไม่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาคือถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางเข้ามาได้บ้างแล้วแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ถือว่าเปิดไงคือการเปิดก็คือเปิดเลยถูกไหมเปิดเลยนักท่องเที่ยวมาแบบเป็นทุกอย่างปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาวะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีคนเดินทางเข้ามาได้บ้างแต่ก็ไม่เรียกว่าเปิดนะก็ยังเป็นการปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไพรินทร์ก็บอกว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะกลับมาไม่ได้เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศปีก่อนเนี่ย2 ล้านล้านแล้วมันหายไปตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ยากถ้าหากว่าในไตรมาสที่3ไม่ได้ติดลบ 8% แต่ติดลบมากกว่านั้นและเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในภายในไตรมาสที่1ของปี2564ก็คือเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ฟื้นแบบตัว V หรือตัว V หางยาวแล้วแต่เป็นการฟื้นแบบ L หางยาวอะค่ะ L แล้วก็ลากไปเรื่อยๆหรือหากดิ่งลงไปอีกนะคะงบประมาณแล้วก็งบประมาณปี2564เนี่ยช่วยประคองไม่ได้คราวนี้บอกว่าเหมือนคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเลยมาตรการที่ออกมาตอนนี้จึงเหมือนกับการแบบว่าช็อกหัวใจเพื่อให้หัวใจยังเต้นอยู่อะเหมือนก็มันหยุดแล้วแหละแต่ว่ามาตรการออกมาเพื่อที่แบบจะกระตุ้นน่ะให้มันยังเต้นอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วคุณไพรินทร์ยังบอกด้วยนะบอกว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถูกกระทบหนักมากแต่ว่าผลกระทบคนที่อยู่กลุ่มบนน่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามีเงินเดือนประจำข้าราชการอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมีการเลิกจ้างมีการปลดคนมีการปิดกิจการพวกเนี้ยเหมือนกับว่าโอ้โหนี่เขาใช้คำเยอะมากเลยนะใช้คำเปรียบเทียบเยอะมากเลยบอกว่าเหมือนตึกทยอยพังจากฐานอะคือมันพังข้างล่างไงตึกมันทยอยพังข้างล่างคนข้างบนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกไงแต่ว่าคนข้างบนจะรู้สึกได้เมื่อตึกถล่มไปแล้วทั้งตึกคือถล่มจากข้างล่างขึ้นมาแล้วพังไปทั้งตึกเลยตอนนี้ข้างบนไม่รู้สึกแต่ข้างล่างมันพังงั้นถ้าเกิดข้างล่างมันพังข้างบนมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องพังแล้วก็บอกว่าฝรั่งเขามีคำพูดบอกว่าเราเนี่ยชนะการรบแต่ว่าแพ้สงครามซึ่งเราเนี่ยชนะศึกในการคุมโควิดได้แต่ในภาพรวมเนี่ยเราแพ้เพราะเราเลือกด้านเศรษฐกิจที่จะดิ่งลึกลงไปโอ้อันนี้เยอะนะเนี่ยคือคุณไพรินทร์เนี่ยมองในด้านนี้เลยนะว่ามองว่าถ้าเรายังคุมเข้มต่อไปเนี่ยนะครับก็มีบางประโยคนะบอกว่าเรากำลังเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองคือเรากำลังภูมิใจว่าเราสำเร็จที่เราคุมโควิดได้แต่อีกด้านหนึ่งนะคนจะตกงานเป็นแสนนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีสองมุมมองอ่ะอย่างที่บอกว่าคนอเมริกันตายเยอะนะยอดเสียชีวิตเยอะแต่เขาแลกกับเศรษฐกิจของเราแล้วตัวเลขเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงนะใช่ไหมมันต้องดูด้วยนะเพราะว่าตอนที่คุณปิ่มมิตรเอามาให้ดูในไตรมาสที่สองอ่ะเขาก็ไม่ได้ดีนะเศรษฐกิจอเมริกาใช่ป่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยคุณไพรินทร์จะอาจจะมองระยะต่อจากนี้ไปนิดนึงว่าถ้าเราไม่ผ่อนปลนโดยเร็วเนี่ยเศรษฐกิจถ้าติดลบเป็นเลข2หลักเนี่ยนะเป็น 10% นี่เราจะเป็นเศรษฐกิจที่ล้าหลังที่สุดในอาเซียนนะล้าหลังที่สุดในอาเซียนนี่ก็พอดีมีตัวเลขของโกลแมนแซคเขาก็บอกว่าอาเซียนเขาก็ชมอาเซียนนะว่าคุมโควิดดีแล้วก็
น่าจะทำให้ฟื้นเศรษฐกิจได้ดีแต่ว่าถ้าเทียบไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยตอนนี้เราก็โตต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะใช่ถ้ายังปิดประเทศเนี่ยคุณไพเรนบอกถ้าเรายังปิดประเทศปิดสุวรรณภูมิปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยนะยังไม่เปิดกลับมานี่เราก็จะยิ่งล้าหลังโอ้จะพูดเยอะมากเลยนะจะบอกว่าภารกิจสบส.เนี่ยตอนนี้เหมือนรถกู้ชีพต้องนำคนไข้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลคือประคับประคองผ่านไตรมาสที่4ไปจนถึงปี2564โดยที่คนไข้จะต้องไม่ให้คนไข้ตายนะก็คือเราเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่ในไอ้รถโรงพยาบาลที่สบส.จะเอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยแหละเพราะนั้นเขาต้องประคับประคองแล้วต้องไม่ให้คนไข้ตายต้องช่วยให้หัวใจยังเต้นอยู่เพราะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วคนไข้ตายก็ไม่มีประโยชน์พูดเยอะจริงนั่นแหละนั่นแหละแล้วพูดหนักด้วยนะหนักเลยพูดหนักเลยอ่ะพูดหนักเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าโกลแมนแซกนะเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียควรจะฟื้นตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลกอันนี้เป็นการบอกของคุณแอนดรูว์ทิลตันหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเอเชียของโกลแมนแซกนะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าประเทศส่วนใหญ่ของเอเชียหรือว่าจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่จีนมาเลยนะพี่ใหญ่ในเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคุมได้ดีเนี่ยก็ควรจะสามารถที่จะนำมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ออกมาใช้ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะแต่อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายในด้านของการบริโภคในจีนก็ยังคงซบเซาเนื่องจากว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะเป็นอันเนี้ยเขาพูดคุณทิลตันเนี่ยพูดเหมือนกับว่ามันต้องแลกกันเหมือนกันนะคล้ายๆที่คุณไพเรนหรือว่าเราพูดเหมือนกันว่าจีนเขาคุมเข้มแต่เวลาเขากระตุ้นกลับมาเนี่ยมันก็กระตุ้นได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคุมหนักไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับยังกลับมาไม่ได้ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะคุมโควิดได้ดีก็ตามผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตน้อยก็ตามนะครับโอ้มันก็แลกกันละสองมุมนะสองมุมนะทางทุกคนที่ทำตัวเลขหรือว่าเขาอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนก็ค่อนข้างจะเห็นละนะว่าการแลกกันระหว่างที่เรายอมปล่อยให้มันมีการติดเชื้อบ้างเสียชีวิตบ้างแล้วเศรษฐกิจเดินได้ชีพจรทางเศรษฐกิจยังเต้นได้อยู่เนี่ยกับการที่คุมเข้มนะแล้วก็ชีพจรเศรษฐกิจเต้นอ่อนๆเนี่ยแบบไหนมันจะดีมากกว่ากันในระยะต่อไปนะครับเพราะว่าคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลต้องไม่ตายไงถ้าคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลตายแล้วมันไม่มีประโยชน์สะท้อนใจนะฟังแล้วสะท้อนใจ นึกถึงตัวเองเป็นคนไข้เอาจริงๆสะท้อนใจแล้วพอพูดเรื่องตึกอย่างเงี้ยมันใช่เลยอ่ะคือแบบว่าข้างมันอยู่ตึกเดียวกันน่ะข้างล่างมันพังอ่ะแล้วเราอยู่ข้างบนบางทีเรายังไม่รู้สึกไงคุณผู้ฟังหลายคนก็ยังไม่รู้สึกว่าอ๋อเราไม่กระทบหรอกเราไม่กระทบแต่ถ้าเกิดว่าข้างล่างมันพังแล้วมันแล้วมันยังไงวะแบบที่คุณไพเรนพูดโอ้นี่ได้หลายเรื่องเลยนะเนี่ยเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเราชนะเรารบชนะแต่เราแพ้สงครามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราเป็นเหยื่อของความสำเร็จอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยจบดีไหมเหนื่อยก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปนะผมว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูจากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้ว่าแบงค์ชาติที่กำลังเข้ามาใหม่ก็ดีนะหรือว่าที่ปรึกษาในด้านต่างๆชุดต่างๆของรัฐบาลนี้ก็ดีนะครับน่าจะเข้าใจปัญหากันหมดแล้วแหละนะว่าปัญหาอะไรอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้อยู่ที่การรักษาแล้วล่ะการเยียวยารักษาว่าจะรักษาได้ตรงจุดหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะเดี๋ยวก็รอดูตรงนั้นต่อไปละกันแต่จุดหนึ่งนะที่น่าสังเกตก็คือว่าการแสดงความเห็นนะคะมันชัดเจนว่าเขาเลือก priority ไหนเป็น priority แรกใช่ไหมเขาก็ต้องมีเป้าหมายไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถามหมอเนี่ยหรือว่าทางสาธารณสุขเนี่ยก็คงจะเน้นเรื่องการควบคุมเน้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันตอนนี้มันมี2ด้านจริงๆอ่ะแต่มันทำยังไงถึงทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะบาลานซ์กันมันจะไปด้วยกันเพื่อให้มันไม่พังด้วยแล้วมัน
มันปังไหมมันก็อาจจะไม่ปังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปังเร็วหรอกมันไม่ปังนะมันยากนะแต่ว่ามันไม่พังอย่างน้อยๆไอ้สภาพคล่องที่มันทำท่าจะเหือดลงไปเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะในบางภาคธุรกิจเนี่ยซึ่งเขาอาจจะตอนนี้เราอาจจะเห็นเขายิ้มอยู่นะแต่ว่าอาจจะข้างในนี่อาจจะโอ้โหเกิดเลือดอยู่ก็ได้แต่เขายิ้มเขาก็ระวังหลังกันทุกคนคือภาคธุรกิจเนี่ยดิฉันก็เราไปคุยกับหลายๆคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาได้แบบเกือบจะเต็มที่แล้วนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยประมาทเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นอย่างนึงว่าเราต้องยึดอยู่บนหลักความไม่ประมาทจริงๆคุณปิ่มมิตรนะคะเขาก็ไม่ประมาทเขาทุกคนเนี่ยทุกณตอนนี้ทุกคนนะดิฉันพูดได้เลยนะว่าองค์กรธุรกิจหรือบริษัทหรืออะไรก็ตามที่เป็นองค์กรจะใหญ่จะเล็กหรือ SME นะห่วงเรื่องละลอกสองหมดถูกห่วงเรื่องระลอก2หมดแล้วเตรียมที่จะรับเลยว่าถ้าระลอก2เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะกระทบแค่ไหนยังไงเขาจะปรับอะไรยังไงทุกคนเตรียมหมดนะคะไม่มีใครที่ไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงระลอก2ระลอก3หรือการกลายพันธุ์หรืออะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนเตรียมรับมือหมดจริงๆอันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็อยู่บนหลักความไม่ประมาทนะคะอ่ะเรื่องหุ้นก็ว่ากันไปเพราะว่าเดี๋ยวดัชนีราคาหุ้นมันขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังต้มเตี้ยมอยู่แถว 1,250 จุดเนี่ยค่ะก็ต้องคุยกันต่อว่าทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงที่2เราคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามค่ะโทรศัพท์023115696นะคะ023115696แล้วก็ Facebookขวัญชนกไว้ที่คุณแฟนเพจก็ได้มิติข่าว 90.5 ก็ได้ค่ะ LINE @pktalk เหมือนเดิมยังทำหน้าที่เหมือนเดิมเดี๋ยวดูสมาชิกก่อนน่าจะเข้ามาเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณปีนี้แต่ว่าการร่วมสนุกนี้ฉันขอเป็นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเพราะว่าจะได้นี่งานเหลืออีกประมาณสัก20ท่านก็ 8,000 คนแล้วอ่ะถ้า 8,000 เร็วก็เล่นเกมกันเร็วนะคะเป็นหน้ากากผ้าจากซาบีนาเนี่ยต้องขอบพระคุณซาบีนาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบก็เดี๋ยวดูกันสัปดาห์หน้านั่นแหละน่าจะร่วมสนุกกันได้สัปดาห์หน้าสำหรับสมาชิกไลน์ @pktalk เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นต้องแอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับคุณปิยมิตรวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญใครจะฝากคำถามหุ้นซึ่งวันนี้ก็เยอะอยู่นะก็เพิ่มเติมได้นะคะทั้งทุกช่องทางที่เราบอกไปกันละกันช่วงหน้ากลับมาคุยกันตอนนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะเมื่อโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั้งโลกพลังเล็กๆของพวกเราทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เราได้ก้าวเดินต่อไปกลุ่มปตท.ร่วมกับบมจ.สมท.ชวนน้องๆประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการพร้อมเขียนคำอธิบายในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง9ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชตินิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 ถึง 10:00 นในรายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิ
10:44 ค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดกันก่อนค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,250.73 จุดเพิ่มขึ้น 7.74 จุด 0.62% แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 12,240 ล้านบาทนะคะวันนี้คุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชัยพรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างตลาดหุ้นโอ้โหทางนิวยอร์กทางยุโรปนี่ก็ขึ้นกันมาเยอะเลยทีเดียวเนาะครับก็ผมว่าวันนี้ของเราก็ยังอยู่ในลักษณะที่ช่วงเช้าเนี่ยเราได้อิทธิพลในเชิงของเซนติเมนต์นะครับด้านบวกทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งอเมริกาที่เมื่อวานเนี่ยเทรดกันดีนะครับแต่ว่าตลาดไทยเองก็ผมยังดูว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดเราเซนติเมนต์เราอ่อนแอกว่าแต่ภูมิภาคนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงอเมริกายุโรปเลยซึ่งเขาเทรดดีกว่าเราอะนะครับแต่ว่าฝั่งเอเชียเนี่ยเราเซนติเมนต์เนี่ยเราอ่อนแอกว่าทางยุโรปกับอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนก็ดูจะวีคกว่าเอเชียด้วยกันนะครับผมว่าหลักๆเลยเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยในภาพของประเทศไทยอินโดมาเลสิงคโปร์จะคล้ายๆกันเลยคือเราค่อนข้างจะเป็นกลุ่มประเทศที่เราเป็นซัพพลายเชนแล้วก็เราอยู่กับการท่องเที่ยวเยอะค่ะนะครับอยู่กับเกษตรเยอะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนภาพที่นักลงทุนต่างชาติมองมาในอาเซียนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโซนที่วันนี้อาจจะเห็นการฟื้นตัวช้ากว่าข้างนอกนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของตลาดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพึ่งการอัดฉีดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศกันเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาผ่านทิศทางของการฟื้นตัวเนี่ยฝรั่งที่เขามองมาดูเหมือนเราจะช้ากว่าเขาก็เลยไปโซนประเทศอื่นก่อนใช่นะครับถ้าสังเกตในอย่างเอเชียเนี่ยจะไปโซนเอเชียเหนือนะครับจะไปเกาหลีใต้ไปไต้หวันไปญี่ปุ่นเข้าตรงเนี้ยเยอะในแง่ของฟันโฟลนะครับเข้าเยอะออกเยอะก็ว่ากันไปแต่ว่าตลาดจะเทรดคึกคักกว่าในอาเซียนเราก็จะเทรดอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นตลาดเราก็ยังอยู่ในภาพเซนติเมนต์อย่างนี้ตอนนี้มาประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็แน่นอนครับเราก็ตอนนี้เราก็ช่วยตัวเราเองเราก็อัดฉีดเข้าไปจะอะไรก็ว่าตามนะครับผมว่าเราก็ต้องช่วยในลักษณะที่รัฐบาลทำทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมมองว่าไทยเราเนี่ยเราก็อยู่กับภาพที่ว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันก็ชะลออยู่แล้วด้วยลำพังของณวันนี้เนี่ยเราเป็นเอจิ้งคันทรีเข้าไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับ อย่างจำนวนผู้ขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงวัยเนี่ยตอนนี้เราประมาณ8ล้านคนนะครับถ้า8ล้านคนนี่มันก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเอจิ้งแล้วอีก5ปีเนี่ยเราจัดอยู่ในประเทศที่ผู้สูงวัยจะมีอัตราเพิ่มมากที่สุดในอาเซียนฉะนั้นเรากินน้อยลงเราใช้เงินน้อยลงอยู่แล้วเราเที่ยวน้อยลงเราเดินทางน้อยลงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยคือโครงสร้างที่ส่วนหนึ่งเราชะลอโดยตัวเราเองอยู่ละการท่องเที่ยวเราจะแก้ไขยังไงเพราะว่าณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่กับการท่องเที่ยวถึง 20% ของ GDP ค่ะนะครับการท่องเที่ยวดูเหมือนจะไม่สามารถกลับมาได้เร็วนะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราอยู่เหมือนช่วงประคับประคองอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองเลยนะเพราะว่าการเมืองผมว่ามันก็คือน้อยในความคิดของผมเพราะว่าตัวเลขสถิติที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ทุกครั้งที่เรามีการเดินขบวนเนี่ยมันคือ noise มากกว่าเราไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากอาเซียนเท่าไหร่เลยทุกครั้งที่เรามีช่วงของการเมืองมันกลายเป็นภาพที่มันซ้อนกันแล้วมาทำให้มันอาจจะรู้สึกว่าเซนติเมนต์มันดูย่ำแย่หรืออะไรก็ตามแต่ว่าถามว่ามันมีผลต่ออัตราผลอัตราการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนจนเราแตกต่างจากอาเซียนไหมไม่ได้แตกต่าง อย่างมีนัยยะในเชิงสถิติค่ะนั่นปัจจัยหลักจริงๆมันเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นสำคัญใช่ครับ
ช่ครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเราทำไงดีวะนะครับก็ในแง่ของบัวหลวงเนี่ยเราก็คงมองเป็นลักษณะ selective ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้บริษัทขนาดเล็กอาจจะดูกำไรฟื้นตัวได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็โฟลว์ของคนเนี่ยไปที่ตัวเล็กมากกว่าแต่ก็ต้องเป็น selective จริงๆเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือนักวิเคราะห์ในโบรกเกอร์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะ cover หุ้นใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ120-130บริษัทแรกของประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยเรามีหุ้นอีกประมาณ450บริษัทซึ่งเป็นไซส์เล็กที่ไม่มีนักวิเคราะห์ cover นะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือความยากลำบากของนักลงทุนโดยทั่วไปอ้าวแล้วเราทำยังไงล่ะนะครับคนส่วนใหญ่ก็ดูข่าวบ้างเทรดด้วยเทคนิคบ้างก็เทรดกันไปแต่ว่าถามว่ารู้ไส้ลึกจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีนักวิเคราะห์เข้าไปช่วยสตัดดี้ให้เรานะครับก็เป็นอย่างนั้นไปภาพของตัวใหญ่ก็วีคนะครับเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยวีคกว่าตลาดนะครับแล้วก็ดูเหมือนภาพของบริษัทขนาดใหญ่กำลังสะท้อนทิศทางของเศรษฐกิจประเทศไทยที่ดูเหมือนการฟื้นตัวจะล่าช้าออกไปนานกว่าที่หลายคนคาดการเรายังเห็นโฟลว์ของการปรับลดประมาณการในทั้งเป้าหมายแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดอยู่นะครับก็เป็นภาพแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของเมืองไทยมันเลยเริ่มไม่ค่อยคึกคักจะสังเกตว่าปริมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ยมันเริ่มเห็นเลข3นำหน้านะครับจากเดิมเนี่ยเราเห็นเลข5ปลายเลข6 60,000 อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเริ่มมาเห็นละประมาณเลข3นำหน้าละครับเพราะนั้นกลยุทธ์การลงทุนอย่างที่คุณชัยพรบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าก็ต้อง selective ใช่เดิมนั่นแหละนึงก็ต้องเลือกไปก็ต้องเลือกเป็นตัวตอนนี้ระยะสั้นถ้าเรามองในแง่ของตัวสตอรี่นะครับตอนนี้เราก็บอกว่าตอนนี้ค่ากัดกันของภูมิภาคเนี้ยมันเริ่มเบากลับนะครับอันนั้นคือสตอรี่แรกเพราะว่าในส่วนฝั่งของยุโรปเนี่ยตอนนี้ยุโรปอเมริกาเนี่ยมันผ่านไฮซีซั่นมานะครับแล้วก็ในภาพของเอเชียเองเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพที่ค่อยๆฟื้นตัวนะครับฉะนั้นค่ากันกันก็ยังอยู่ในโซนที่เหมือนอยากจะเบากลับนะครับปีโตไตรมาส3ช่วงปลายไตรมาสต่อไตรมาส4จะเป็นไฮซีซั่นก็ต้องดูว่าสเปรดของ GC ซึ่งเป็นต้นน้ำจะดีขึ้นไหมสเปรดของ IVL จะดีขึ้นไหมเพราะเราคาดว่ามันต้องดีทุกปีเนี่ยมันมาตามนัดนะครับผมใช้คำว่ามาตามนัดคือมันเป็น seasonality เป็นฤดูกาลนะครับเพราะว่าดีมานด์ของวัตถุดิบปีโตจะต้องเร่งไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าช่วงเทศกาลต่างๆช่วงปลายปีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้เป็นสตอรี่ที่เราคิดว่าน่าจะเห็นฉะนั้นปูนใหญ่ GC น่าจะเทรดดีขึ้นนะครับยกเว้นว่ามันมีอะไรอักซิเดนต์ไม่มาตามที่เราคิดแค่นั้นเองนะครับพอร์ตก็อาจจะต้องพึ่งในเรื่องของเงินปันผลนิดนึงเข้ามาซัพพอร์ตนะครับทีนี้บางคนก็บอกอ้าวแล้วสตอรี่ที่ใกล้มาสำหรับแบงค์เราก็รอสเตรทเทสสเตรทเทสผ่านฉะนั้นถ้าใครคิดว่าสเตรทเทสจะดูแล้วดีแล้วผ่านคุณซื้อแบงค์ณวันนี้เลยแล้วพอผ่านปุ๊บคุณขายเลยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าแบงค์ยังต้องดูแลลูกหนี้ตราบใดที่การท่องเที่ยวเราภูเก็ตโมเดลยังมาไม่ได้ภูเก็ตโมเดลยังแอพพลายไปกระบี่โมเดลพังงาโมเดลไม่ได้เชียงใหม่โมเดลไม่ได้นะครับเรายังคุยกันเรื่องพักชำระหนี้อันนี้เนี่ยแบงก์ก็อาจจะต้องอึดอัดนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวครับผมค่ะชัดเจนนะคะเดี๋ยวไปที่คำถามของคุณผู้ฟังค่ะท่านแรกบอกว่าบ้านปูต้นทุน20บาทจะขายไปก่อนค่อยกลับมารับใหม่ดีไหมคะครับบ้านปูเองเนี่ยต้องบอกว่าราคาตรงโซนเนี่ยถ้าดูในแง่ของลองเทอมเนี่ยผมไม่อยากให้ขายสาเหตุก็เพราะว่าราคาตรงเนี้ยมันย่ำมาครึ่งปีแล้วการขายตรงเนี้ยแล้วเพื่อที่จะรับกลับเนี่ยผมว่าแก๊ปสั้นๆเนี่ยเล่นละอันตรายเพราะต้นทุนเราอยู่20นะครับผมคิดว่าต้องรอให้เขาเบ้าแรงกว่านี้เราคิดว่าจะเล่นคำเล็กๆเนี่ยตรงตำแหน่งเนี่ยแล้วมาช็อตจะซื้อกลับผมว่าอันตรายมากครับครับต่อนะคะ BDMS ค่ะต้นทุน21บาทรับเพิ่มดีไหมคะ
BDMS ในแง่ของราคานะครับก็ถ้าจะรับเพิ่มนะครับผมมองแถวๆประมาณ19บาทนะครับต้องบอกว่าทิศทางของตัวราคาหุ้นไม่ค่อยดีนะครับยังอยู่ในทิศทางที่เรายังเห็นการอ่อนตัวของราคาอย่างต่อเนื่องนะครับฟลอของนักท่องเที่ยวคนไข้เริ่มดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่เป็นโฟลของคนในประเทศนะครับเป็นโฟลของคนในประเทศแต่โฟลของคนต่างประเทศนี่ยังไม่มาล่าสุดเนี่ย เมื่อเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่ผ่านมาผมก็ไปเช็คอัพร่างกายที่บำรุงราษฎร์นะครับคนหายไปเยอะมากนะครับผมไปเช็คที่บำรุงราษฎร์ทุกปีเราก็จะเห็นโอ้โหแต่ก่อนคึกคักเดือนตุลานี่คนแน่นไปหมดเลยนะครับก็มีแต่คนในประเทศนะครับคนต่างประเทศน้อยมากนะครับแล้วก็จำนวนของคนไข้ที่เข้าคิวเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับผมว่าในส่วนของ BDMS ก็คงมีลักษณะคล้ายกันนะครับเพราะว่าอยู่ในลักษณะโรงพยาบาลที่อยู่ในเทียร์เดียวกันนะครับครับผมดิฟนะคะ DIF บอกว่ามีต้นทุนเฉลี่ยอยู่14.40 บาทควรเก็บเพิ่มไหมหรือว่ารอให้ทรูขายจนไม่สามารถจะขายได้แล้วค่อยไปซื้อเน้นถือยาวลงทุนแบบเน้นปันผลนะคะเป็นพอร์ตของคุณแม่ครับนะครับก็บอกว่าในกรณีของดิฟเนี่ยยิ่งลงเนี่ยยิวก็ควรจะสูงขึ้นอันนี้โดยหลักการถูกต้องนะครับในขนาดเดียวกันกลุ่ม CP กลุ่มทรูมีความจำเป็นในเรื่องของการเพิ่มทุนอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆก็ได้ที่พอร์ตเขาต้องขายออกมาเพราะว่าเขาจะเอาไปเอาเงินไปซื้อกิจการเนี่ยสองแห่งเนี่ยก็ประมาณ200,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงิน200,000 ล้านเพราะว่าเขาสามารถใช้เงินกู้ได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับฉะนั้นดิวนี้เนี่ยสองดิวนี้อาจจะรวมกันแล้วเขาอาจจะต้องใช้เงินประมาณสัก7-8 หมื่นล้านถ้าคิดโดยหลักการนี้นะครับ 7-8 หมื่นล้านและ DE อยู่ประมาณสักเท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ารอรอก็ได้ครับแต่ว่าคือต้องบอกตัวเองว่าอย่าขายนะอย่าขายตามเขาอย่าขายตามเขาครับผมราคาให้ยืนได้นิดหน่อยครับผมได้ค่ะเบมค่ะ BM ควรถือยาวได้หรือเปล่ารถไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่รถไฟฟ้าถือยาวได้ครับถือยาวได้ก็ตอนนี้เนี่ยเส้นทางรูทต่างๆที่ขยายตัวก็ค่อยๆจะเปิดมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจำนวนของไรเดอร์หรือคนขึ้นเนี่ยจะกลับมาแน่นเหมือนเดิมไหมผมว่าก็มีภาพคล้ายๆเหมือนกับ LT แหละตอนนี้ก็คือกลับมาเฉพาะคนในประเทศใช่ไหมครับกลับมาเฉพาะคนในประเทศแต่ว่าทางด่วนเนี่ยผมว่ากลับมาน่าจะเท่า 100% เหมือนเดิมแล้วนะนะครับน่าจะเท่า 100% เหมือนเดิมละแต่ว่าในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยยังนะครับถามว่าถือได้ไหมผมว่าก็ถือได้ตำแหน่งนี้น่าซื้อไหมก็น่าเบ็ดนะครับน่าเบ็ดครับผมค่ะราชบุรีกับอินทัชตัวไหนน่าลงทุนกว่ากันในแง่ปันผลแล้วก็ในแง่ลงทุนยาว 1-2 ปีคะผมว่าก็น่าจะปลอดภัยพอๆกันนะครับน่าจะปลอดภัยพอๆกันแต่ผมเนี่ยผมชอบอินทัชมากกว่าผมรู้สึกว่ายิวมันมากกว่าแล้วก็จับต้องได้มันใกล้ตัวไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาไปดูในเรื่องของอัตราการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ว่าอินทัชเนี่ยเราอยู่กับข้อมูลสำหรับผมนะผมว่าผมอยู่กับข้อมูลของการเห็นข้อมูลของแอดวานซ์เห็นข้อมูลของไทยคมเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันใกล้ตัวมากกว่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าในส่วนของ Intouch เองเนี่ยสมมุติว่า Advance กำลังจะต่อยอดกำลังจะต่อยอดที่ไปอะไรก็ตามจับต้องได้ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกผมจับต้องได้ง่ายกว่าไฟฟ้ามันรู้สึกไกลตัวใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นคุณชัยพรก็อาจจะเลือก Intouch มากกว่านะคะครับผมQ House กับ Land & House เมื่อวานนี้ราคาไหลลงมามากไม่ทราบมีอะไรผิดปกติถือลงทุนต่อได้ไหมคะผมว่าสิ่งที่คนคอนเซิร์นตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ผลกระทบจากโควิดค่ะนะครับถ้าดูในแง่ของบ้านโอเคนะครับโฟลว์ของบ้านการซื้อบ้านดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับแล้วก็Land & House
จะมีเรื่องของ Terminal 21ซึ่งเป็นพื้นที่เช่านะครับส่วน Q House เนี่ยจะมีกระทบในเรื่องของตัว Service Apartment กับ Office Office เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าจับตาเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้หลายบริษัทเนี่ยสามารถมองไป3ปี5ปีเนี่ยอาจจะลดพื้นที่ของการเช่าในส่วนของออฟฟิศลงนะครับเพราะเราเริ่มเทคโนโลยีเริ่มทำให้เราสามารถทำงานที่บ้านได้โดยที่ประสิทธิภาพเราไม่ได้ลดหรือตกต่ำลงนะครับเราสามารถประชุมผ่านการทำงานที่บ้านได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าการเช่าพื้นที่ออฟฟิศเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะเห็นบริษัทต่างๆเริ่มลดสเปซของการเช่าลงเมื่อสัญญาหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนกำลังมองไปสำหรับ Q House ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าเป็นข่าวที่เข้ามาแบบเออเจนเลยชัดๆเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ทราบในเรื่องตรงนั้นครับแต่ว่าเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ครับผมในอนาคตนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยพรค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ